สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเดียนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อของ Best of the Year Kim Song ใน 7-Eleven ที่แบบดีที่สุดในปี2017ทั้งหมดเนี่ยเดียได้ลองใช้เองนะแบบบางทีก็ใช้สลับกันไปวันนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น4หมวดหมู่ทุกคนก็สามารถกรอดูได้ตามเวลาที่ตัวเองอยากดูหมวดหมู่ไหนเราจะมาเริ่มกันที่หมวดหมู่แรกกันนะคะหมวดหมู่แรกคืออันนี้เป็นมาร์คแล้วก็สครับนะคะเรียกมาทั้งหมด3ตัวตัวนี้เนี่ยเป็นสมูทโตสครับเจลลี่เนื้อว่านหางจระเข้คือเม็ดมันจะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วมันจะไม่บาดผิวแล้วมันก็ไม่ทำให้ผิวแห้งมันทำให้แบบเวลาสครับแล้วมันแบบเป็นเนื้อเหมือนเยลลี่อ่ะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายเนาะเพราะว่าเม็ดมันไม่ใหญ่จนเกินไปต่อไปนะคะตัวที่2อันนี้ก็เป็นสครับเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นนามิสครับมะขามนะคะตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเม็ดสครับเนี่ยมันขนาดกำลังดีเนาะแล้วมันก็หอมมะขามดีนะคะแล้วก็มะขามเนี่ยมันจะช่วยเรื่องทำให้ผิวกระจ่างใสอะไรเงี้ยเพราะมันเป็น HA อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถทั้งขัดแล้วก็พอกได้คือแบบเราขัดก่อนแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีอะไรประมาณเนี้ยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวชอบเอามาขัดจักระแลด้วยเพราะว่ามันทำให้จักระแลดูขาวขึ้นแล้วเม็ดมันก็ไม่ใหญ่จนเกินไปดีไม่ทำให้จักระแลแสบอ่ะก็ต่อไปนะคะเป็นมาร์คหน้านั่นเองคือตัวนี้อันนี้นะคะเป็นมาร์คหน้าที่เป็นแบบว่ามะเขือเทศคือตัวเนี้ยมาร์คเราหน้านิ่มแล้วก็หน้าดูไบรท์ดูกระจ่างใสขึ้นแล้วยิ่งถ้าแบบแช่เย็นแล้วเอามามาร์คสระลูกขุมขนกระชับขึ้นเลยนะตัวนี้เนี่ยก็มาร์คไว้ประมาณ 5-10 นาทีก็ล้างออกนะคะแล้วก็1ซองเนี่ยมันสามารถแบ่งใช้ได้2ครั้งนะคะอันนี้แบบครึ่งนึงอันนี้อีกครึ่งนึงโอเคค่ะต่อไปมาต่อกันที่หมวดหมู่ผิวขาวใสกันบ้างดีกว่าก็วันนี้นะคะที่เดียเลือกมาทั้งหมดเนี่ยมี3ตัวนี้เลยคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเซรั่มมะเขือเทศนั่นเองช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสและผิวอมชมพูตัวนี้ใช้แล้วหน้าใสดีนะเดียชอบคือตัวนี้เนี่ยเขาเขียนด้านหลังว่ามันจะมีพวกคอลลาเจนกลูตาไทโอนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่แบบหน้าใสดีก็คือตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวที่ชอบนะใช้ไปเยอะมากแล้วใช้จนหมดแล้วบางทีแบบเดินทางไปนอนที่อื่นอะไรเงี้ยก็จะพกตัวนี้ไปนะคือตัวเนี้ยมันแบบเป็นทั้งวิตซีแล้วก็มีสเนลก็คือแบบพวกหอยทากเกี่ยวกับหอยทากอะไรอย่างเงี้ยผิวดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ชุ่มชื่นดีนะคะคือตัวเนี้ยเดียชอบมากรู้สึกว่ารูขุมขนมันกระชับขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีไฮยาลูรอนเนี่ยมันเหมือนแบบเติมเต็มรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปนะคะคือตัวนี้อันนี้เป็นนามิแอมเฟรชเจอร์จูวิตามินซีไบรท์นิ่งเจลนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวที่แบบ recommend คือดีมากๆคือแบบเอาไปแช่เย็นแล้วเอามามาร์คหน้าก็แบบหน้าดูกระจ่างใสมากเลยเอามาทาหน้าก็ได้ทาตัวก็ได้นะแล้วมันเป็นแบบเนื้อเจลมันซึมง่ายอ่ะหมวดต่อไปเนี่ยเป็นหมวดเกี่ยวกับสิวตัวนี้แบบเบสมากๆเลยอันนี้นะคะเป็น BK Acne Mask คือตัวนี้เขามีหลอดใหญ่ขายด้วยนะคืออันนี้มันจะเป็นแบบมาร์คสีเขียวๆแล้วมันเป็นแบบเหมือนมิ้นท์ๆแล้วก็บางทีเวลาเดียสิวขึ้นเนี่ยเดียก็จะเอาตัวนี้มามาร์คหน้านะเหมือนสิวอักเสบเนี่ยมันแบบอักเสบน้อยลงอ่ะดูยุบตัวลงแล้วก็ดูแห้งไวมากขึ้นนะสัก5นาที10นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะเราสามารถแบบมาร์คทั้งหน้าก็ได้หรือว่าจะมาร์คเฉพาะจุดก็ได้บางทีเดียไปนอนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะแล้วบางทีเจออากาศร้อนๆแล้วแบบมันมีผดสิวผดอ่ะขึ้นมาร์คโซนเนี่ยแล้วมันยุบอ่ะก็ประมาณนี้นะคะมันช่วยเรื่องสิวแล้วก็ต่อไปนะคะสองตัวนี้เลยการเป็นของจุฬาเฮิร์บนั่นเองของจุฬาเฮิร์บเนี่ยแบบตัวเนี้ยแฟนเดียแนะนำมาแล้วเดียก็ลองใช้แล้วมันดีจริงๆคือไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองคือตัวเนี้ยมันจะทาทิ้งไว้นานไม่ได้นะคือมันจะต้องทาแค่ประมาณไม่เกิน15นาทีแล้วก็ต้องล้างออกนะตัวเนี้ยคือถ้าคนผิวแพ้ง่ายไม่ควรใช้เยอะเกินอ่ะควรใช้แค่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งตัวเนี้ยแบบสิวมันยุบไวดีมากเลยอ่ะมีช่วงนึงที่เดียแบบหน้าเหอเป็นสิวเดียใช้ตัวเนี้ยจริงๆอ่ะช่วงนั้นอ่ะเดียใช้ตัวนี้แล้วหายอ่ะก็ใช้มาเรื่อยๆแต่แบบว่าเวลาเป็นสิวอ่ะเราใช้ตัวเนี้ยมันจะแบบยุบยิบนิดนึงนะมันจะแบบคันแค่ๆๆโอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของจุฬาเฮิร์บเหมือนกันตัวนี้เนี่ยเป็นเจลบำรุงผิวมะรุมคือตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะลดรอยดำรอยสิวสามารถเอามาทาพวกรอยแพ้เป็นเดียชอบแบบไปโดนนั่นโดนนี่บางทีโดนยุงกัดแล้วก็กลายเป็นรอยดำๆก็ใช้ตัวนี้เอามาทาตัวแต้มตามจุดต่างๆได้นะต่อไปเนี่ยเป็นอย่างสุดท้ายแล้วในหมวดหมู่ของการลดสิวก็คือตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดังมากในอินเทอร์เน็ตใน Twitter เดี๋ยวคนรีวิวตัวนี้กันเยอะมากซึ่งหลักๆเนี่ยเดียใช้แล้วสิวมันยุบลงจริงๆสามารถใช้ทากับสิวที่หลังได้นะต่อไปนะคะมาต่อกันที่หมวดหมู่สุดท้ายแล้วหมวดหมู่นี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ช่วยเรื่องผิวชุ่มชื่นผิวฉ่ำน้ำแล้วก็ช่วยเรื่องรูขุมขนกระชับนั่นเองก็จะแนะนำเป็น3ตัวนี้ตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มกระชับรูขุมคือรูขุมขนเดียมันจะกว้างช่วงเนี้ยช่วงหน้าแก้มอ่ะเดียก็เอาตัวเนี้ยไปแช่ตู้เย็นแล้วก็มามาร์คตรงนี้แบบเป็นพิเศษรูขุมขนมันก็ดูกระชับขึ้นดีนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นอันนี้เลยอันนี้นะคะเป็นสมูทโตเซรั่มไข่แดงฮอกไกโดตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เดียชอบมากมากเลยอ่ะคือแบบหน้ามันนิ่มดีอ่ะใช้แล้วหน้ามันนิ่มแล้วรูขุมขนมันก็กระชับขึ้นจริงๆอ่ะหน้ามันดูนิ่มดูฟูขึ้นอ่ะการใช้ตัวเนี้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็คืออันนี้ตัวนี้เนี่ยเป็น
็นเจลว่านหางจระเข้จากสมุทโตะนะคะคือตัวนี้มันหลอดซองใหญ่มากเลยอะ50กรัมอะสามารถใช้เอามาทาตัวทาหน้าได้หมดเลยนะบางทีแบบไปทะเลใช่ปะแล้วเจอแดดร้อนๆอะผิวมันจะแบบเบิร์นมันแสบอะก็ใช้ตัวนี้แล้วดีนะคะตัวนี้ลงก่อนแต่งหน้าแล้วแบบมันแต่งหน้าติดดีก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับ Best of the Year Kim Song Jae Seven ของปี2017นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการตัดสินใจในการจะเลือกซื้อนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิจารณญาณหรือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเดียนะคะทุกคนก็ต้องเอาไปคลิกวิเคราะห์ต่อว่ามันจะดีกับตัวเองไหมหรือว่าไปซื้อมาลองใช้แล้วก็แบบมีการเทสก่อนอย่างที่เดียบอกไปนะคะใครเนี่ยอยากลองติดตามคลิปอื่นๆจากเดียนะคะก็กด Subscribe เวลานี้ด้วยนะคะ